กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับเมามันคันปากในช่วงคันปากอยากเผื่อค่ะอันนี้ช่วงสุดท้ายละถูกต้องนะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาชมข่าวบันเทิงกันต่อนะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยเราก็เพิ่งพูดถึงประเด็นนี้ไปนะคุณยาย่าคุณณเดชน์คุณพอเออทำไมอ่ะก็คือเมื่อวานเนี้ยเราออกมาบอกว่าข่าวของคุณยาย่าเนี่ยออกมาพูดกับทางสื่อไงว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้คือมันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดว่าไม่รู้จักอยู่แล้วถึงรู้จักก็อาจจะบอกว่าไม่รู้จักเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายาย่าพูดเองหรือช่องเป็นคนสั่งให้พูดเพราะว่าอย่าลืมว่าอีเวนท์ที่มีกับณเดชน์เนี่ยมันมีทั้งปีถ้าเกิดสมมติอยู่ๆก็บอกว่าไปรู้จักเนี่ยนักข่าวจะต้องจิกถามอีกว่ารู้จักยังไงอะไรยังไงสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็ต้องปฏิเสธไปก่อนว่าไม่รู้จักแต่ว่าเรื่องนี้นะคะด้านของคุณพอสคุณเคนพอสเองเนี่ยแหละคนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยคือยังไม่ออกมาพูดอะไรแต่อย่างใดนะไม่รู้ว่าไม่กล้าพูดกับสื่อหรือว่าอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าวันที่4นี้เขาจะออกมาพูดวันที่4นี้เนี่ยเขาจะออกมาพูดอ๋อก็คือตอนนี้คือยังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเขาไม่ตอบเพราะรออีเวนต์เขาก็รออีเวนต์แล้วเดี๋ยววันที่4เนี่ยเขาพูดสื่อผู้สื่อข่าวนี่ก็ท่าทางอยากรู้กันเหมือนหลายคนเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องราวของคนดังลูกมันเป็นเรื่องราวของคนดังเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข่าวกับคนดังคนก็อยากจะรู้ใครไปมีข่าวกับคนไม่ดังก็ไม่มีใครอยากรู้พอไม่มีข่าวกับคนดังหรือเข้ามาเป็นแฟนใหม่คนดังทุกคนก็จะต้องจับจ้องโดยเฉพาะแฟนคลับที่รับไม่ได้ถ้าจะมีคนใหม่เข้ามาเขาก็จะเข้าไปถล่มตามเว็บต่างๆว่าคิดไม่เหมือนฉันเธอจะต้องตายไปจากโลกนี้นะคะแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวจากสำนักหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยไปขอสัมภาษณ์นะแต่ก็ได้รับการปฏิเสธกลับมาบอกว่าเออไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ทีวันที่4เมษายนนี้แล้วตอนหลังเนี่ยอะนะเขาเนี่ยนะโดนตามโดนคุณพอสเนี่ยตามบอกว่าให้ลบคลิปที่บอกว่าจะไม่สัมภาษณ์ออกนะแต่ทำไมต้องลบด้วยในเมื่อวันที่4เมษาก็ต้องออกมาเคลียร์อยู่แล้วอ่ะไม่หรอกเขารอเขาคงรอเรื่องนี้ไงรอวันที่4ทีเดียวรอวันที่4แล้วจะได้พูดเลยว่าอะไรยังไงจริงไม่จริงอะไรยังไงหรือรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วหรือว่าอะไรยังไงกันเดี๋ยวเขาก็ต้องมาพูดแต่ถามว่านักข่าวเขาคงอยากจะได้ข่าวก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ช่วยลบไปคำว่าลบหมายความพี่อย่าเพิ่งเอาไปลงก่อนนะลบไปก่อนนะนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวรอวันที่4ทีเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของดาราที่เขาจะพูดกันอย่างนี้อยู่แล้วโอเคงั้นก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็ใจเย็นๆแล้วกันใช่ค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะก็ถึงนะเพราะว่าวงการบันเทิงมันคือวงการมายาสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ความจริงที่คุณเห็นอาจจะเป็นไม่ใช่ความจริงยิ่งกว่าความจริงอาจจะเจ็บช้ำหรือความจริงอาจจะมีความสุขก็ได้มันคือวงการมายาเรามองข่าวบันเทิงให้เป็นบันเทิงไม่ใช่มองข่าวบันเทิงให้มันดูน่าเกลียดน่ากลัวต้องเข้าไปด่าคนในคอมเมนต์ต่างๆที่เขาคิดเห็นไม่เหมือนเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าโรคจิตนะฮะเราเป็นพวกโรคจิตมันก็คงไม่ดีมันก็คงไม่น่ารักเราอ่านข่าวบันเทิงเราเสพข่าวบันเทิงเราดูเรื่องบันเทิงแล้วเราก็ขำแล้วเราก็ยิ้มไปว่าแล้วเราก็ดูกันต่อไปว่าเขาจะจบลงยังไงไม่ใช่คิดไม่เหมือนฉันมึงต้องตายคิดไม่เหมือนกูมึงจะต้องพินาศมันไม่ใช่นะคะก็มีคนแบบว่าคิดแบบนี้เหมือนกันไงนะคะแต่เราอย่าไปใส่ใจถ้าเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เราก็จะอยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเลยบางคนนี่ก็มีแบบสีร่างอวตารในคนคนเดียวหมายถึงว่าพี่จะหมายถึงอย่างเช่นอันนี้คุณยกเคสตัวอย่างเลยนะมีคนล็อกอินสมัครบัญชีใน YouTube มาแล้วก็มาคนเดียวคนเดียว4คน4ร่างเค้าเรียกว่าอวตารมันมีนางเวทีนางงามเวทีหนึ่งแล้วกันเขาก็จะมีพวกอวตารเชียร์นางงา มเขาก็จะมีเป็นคนเนี่ยคนนี้คนเดียวคนเนี่ยคนนี้คนเดียวนะแล้วก็มีร่างอวตาร4ร่างเขาก็จะทำร่างนี้มาเชียร์คนนี้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 เพื่อแบบว่าไม่ให้แบบว่าตัวเองเชียร์มากก็จะมีอุ้ยคนนี้ก็เชียร์คนนี้ก็เชียร์แต่จริงๆแล้วก็คือร่างเดียวเชียร์ให้เด็กตัวเองได้แล้วก็เข้าไปด่าถล่มด่าเด็กคนอื่นด้วยใช้ร่างอวตารทั้ง4ร่างเนี่ยเข้าไปด่าทำให้คนอื่นเขาก็เฟลสิงั้นถูกต้องค่ะนะคะวงการบันเทิงมองบันเทิงให้เป็นบันเทิงอย่ามองบันเทิงให้เป็นการเมืองมันคนละเรื่องกันนะคะใช่แล้วนะคะคุณเต้ยกันบ้างนะคะเขาเนี่ยออกมาวอนเกี่ยวกับเรื่องราวหลังจากที่มีประเด็นมาอีกแล้วระหว่างคุณอเล็กซ์ธีรเดชกับคุณอเล็กซ์เรนเดลนะคะคือมีกระแสดราม่าออกมาว่าเฮ้ยมีรูปถ่ายระหว่าง2หนุ่มเนี้ยนะแล้วรูปถ่ายเนี้ยเป็นรูปถ่ายเมื่องานบอลปี48ปีช่อง3เนี่ยแหละที่มันผ่านมาเนี่ยหลายคนก็เลยเห็นรูปแล้วก็ตีความไปว่าเฮ้ยเขาไม่มองหน้ากันอะล่าสุดพอมีอากาศเจอตัวคุณเต้ยเขาอาจจะเป็นมุมหรือเปล่าเขาตีความไปไงเออเป็นมุมหรือเปล่าคุณเต้ยจรินพรพอได้เจอตัวแต่เขาอาจจะเป็นไปได้นะเฮ้ยนี่เลยคุณเต้ยออกมายืนยันบอกว่าไม่จริงโอ้ยไม่
เตยจรินพรจะไปรู้อะไรไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาไม่อยากให้ตีความแบบนั้นนะบางรูปที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต่างคนต่างทำอะไรอยู่ก็ได้นะไม่ได้มีว่าเอ๊ะไม่มองหน้ากันไม่ใช่อย่างนั้นคุณเต้ยเนี่ยคุยกับทั้งคุณอเล็กซ์แล้วก็อาเล็กแล้วนะคะทั้งสองคนเนี่ยเขาโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเออเขาบอกมาแบบนี้นะตอนที่เห็นรูปเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามั่นใจเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรตัวเองมั่นใจเพราะตัวเองคือคนกลางไงแต่อีกสองฝ่ายเนี่ยเรามั่นใจเขาได้ยังไงว่าเขาไม่เขามีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอย่าไปมั่นใจแทนคนอื่นไม่ได้ถ้าถามว่าเราต้องมั่นใจตัวเองคนเดียวผู้สื่อข่าวถามว่าคุณเต้ยเนี่ยอึดอัดไหมกับสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนจับตามองเขาก็บอกว่าถ้าถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดกับคนนอกมากกว่าคนนอกนะคะคนนอกมองเข้ามาใช่ใช่นะก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องปกตินะลูกนะมันก็ดันชื่อเหมือนกันแล้วอยู่ในสถานการณ์เดียวกันมากันที่ปันทำไมพ่อจะให้ไปผ่าพักงานในวงการแล้วส่งไปเรียนต่อเมืองนอกอ๋อคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลปอปาปอปาเหมือนกันนะอันนี้คุณเปิ้ลเนี่ยออกมาเผยถึงเปิ้ลนาคอนใช่คุณเปิ้ลนาคอนออกมาเผยถึงโรคป่วยของคุณภรรยาตัวเองนะก็เพิ่งรู้ว่าป่วยหลายโรคนะคุณผู้ชม29มีนาคมค่ะคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลขออภัยเขาเนี่ยออกมาเผยในรายการนึงถึงเรื่องราวการอาการป่วยของคุณภรรยาคุณจูนเนี่ยนะบอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคือผลการวิจัยเนี่ยก็พบว่าเป็นหลายอย่างเลยนะเม็ดเลือดแดงตกรุนแรงต่อมทอนซิลอักเสบรุนแรงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้ปลายประสาทอักเสบเกิดอาการเกร็งชักกระตุกปากเบี้ยวแบบไม่เคยเป็นมาก่อนจนถือว่าอันเนี้ยอาการหนักสุดตั้งแต่คบกันมาละนะเพราะว่าคุณหมอน่ะบอกว่าเกิดจากยกของหนักเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยคุณจูนอาการทรุดลงไปหนักใช่คุณจูนเขาจะทำเองหมดเลยไงแล้วตอนเนี้ยเขากำลังซีเรียสกับบริษัทเขาด้วยนะยกของเข้าเซเว่นเองไม่ได้คนอื่นทำนะตอนนี้อาการก็ต้องรักษาตามอาการให้เลือดทำการบำบัดฉีดยาคุมกำเนิดเพราะว่าเลือดเนี่ยเยอะเม็ดเลือดแดงเยอะมากเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยนะจะทำให้เม็ดเลือดแดงตกนะซึ่งขณะนี้ใน IG เนี่ยคุณเปิ้ลน่ะก็ผ่าก่อนออกจากโรงพยาบาลนะพาลูกๆนะไปเยี่ยมคุณแม่ของตัวเองลูกสาวก็ร้องไห้นะลูกสาวคนเล็กกันน่าสงสารก็อาการเยอะเนาะแกก็ดีนะก็ส่งโรงพยาบาลทันนะเพราะว่าเป็นหลายโรคเลยนะแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วลงคลิปไว้ด้วยนะคะแต่ก็มีคนมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากมาเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันปันพ่อไม่ให้อยู่ในวงการแล้วส่งต่อไปเรียนเมืองนอกแล้วใช่เหมือนจะโดนใบสั่งอันนี้นะคะเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คุณปันออกมาเผยบอกว่าเรื่องราวนี้คุณผู้ชมนะเขาเนี่ยก็ติดใจอยากจะทำงานไงแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็อยากจะให้ไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศเจ้าตัวก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าใจอยากทำงานก่อนในวงการบันเทิงอย่างงานกำลังไปได้สวยไง uh-huh. นะแล้วคุณปันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าถามว่าเรื่องเรียนเนี่ยเป็นยังไงเรื่องเรียนเขาก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันคุณพ่ออยากให้ไปเรียนต่อ uh-huh. นะคะอยากให้เบรกตรงนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าอนาคตเนี่ยนะคือการทำงานเนี่ยมันสามารถทำได้ตลอดชีวิตไงนะคะคุณปันเองก็ลังเลเหมือนกันนะช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะไม่อยากเสียโอกาสไปแต่พอคุณพ่อบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะอ่ะใช่สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีนะคะเขาก็เข้าใจทั้งนั้นแหละนะแล้วเขาก็เข้าใจด้วยว่าคุณพ่ออยากให้คุณปันเนี่ยมีวุฒิติดตัวไว้เพียงแต่ตอนเนี้ยเขากำลังสับสนนะเพราะยังไม่อยากยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแล้วถ้าไปเรียนต่อเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือเปล่าเพราะนักข่าวเนี่ยเขาถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่ทำให้ไม่อยากไปเรียนต่อก็เป็นเพราะว่ากลัวกลับมาแล้วเนี่ยจะไม่มีชื่อเสียงหรือเปล่าไม่คุ้มจะไม่มีชื่อเสียงเหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าห่วงเรื่องงานกลัวจะเสียงานด้วยอีกอย่างเนี่ยการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่ไปเอาวุฒิเฉยๆไงคือเขาอยากไปแล้วมันได้อะไรกลับมามากกว่านั้นด้วยนั่นเองนะคะไปเรียนเถอะค่ะลูกค้านะคะการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีที่สำคัญนะคะมีไว้คุณพ่อเขามองการไกลแล้วว่าถ้าเกิดมีไว้เนี่ยยังไงซะนะคะก็ไม่ไปไหนอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะใช่แล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะก่อนที่เราจะไปเจอกันวันจันทร์หน้าย้ำอีกครั้งค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะ NK Booster 1กล่อง 2,500 บาทคุณผู้ชมแถมเสื้อด้วยนะเสื้อเลยเลือกสีเลือกไซส์ได้4สีตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะหมดเขตวันที่7เมษายนแต่ถ้าอยากซื้อ2กล่องนะเรามีราคาพิเศษให้จาก 5,000 เหลือ 4,500 บาทหมดเขต30เมษายนอันนี้หมดเขตสิ้นเดือนเลยอีกอันนึง S Factor นะตัวนี้ปกติ1กล่อง 2,500 บาทแต่พิเศษถ้าคุณผู้ชมเนี่ย
อยากซื้อ2กล่องเรามีราคาพิเศษให้ 4,000 บาทแถมเสื้อต้อนรับสงกรานต์ด้วยเสื้อเชิ้ตลายดอก1ตัวเลือกสีเลือกไซส์ได้หมดเขต7เมษายนโทรมา3เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะถูกต้องนะรีบโทรมาคุณผู้ชมนะถ้าเกิดใครอยากจะได้นะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วยังไงเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ